จริงๆศูนย์การแพทย์โนริดาที่เนี่ยที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยจริงๆเขาก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของพวกเซลล์บำบัดนะคะโดยเน้นไปที่ของ anti aging ด้วยแล้วก็มีในกลุ่มของเซลล์บำบัดที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยนะคะโดยใช้การแพทย์ผสมผสานนี่แหละค่ะการตรวจเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องของมะเร็งโดยตรงจะตรวจหลายๆอย่างเพื่อแวดล้อมแล้วดูว่าเขาว่ามีความเสี่ยงของโรคมะเร็งจริงๆระยะของมะเร็งเนี่ยแทบไม่ได้มีความหมายอะไรเลยหมอจะบอกคนไข้ทุกคนว่าถ้าเราเลือกที่เราจะตัดสินใจที่เราจะดูแลตัวเองและใช้ธรรมชาติบำบัดในการที่เรารักษาตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะไม่มีความหมายหรอกค่ะชัดเจนเลยค่ะว่าระยะไม่มีความหมายโค้ชนาตรีก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยังหายได้เลยคืออย่างนี้ค่ะหมอนัทเท่าที่โค้ชได้รับคอมเมนต์มานะคะบางทีคนมาปรึกษาหรือส่งข้อความมาทางไลน์ของโค้ชนาตาลีเนี่ยบางคนเพิ่งรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งแล้วหมอบอกว่าพรุ่งนี้ให้คีโมได้เลยเจออย่างนี้หลายเคสเลยค่ะต้องรีบให้พรุ่งนี้มีคิวเตรียมตัวรับคีโมได้เลยโดยที่คนไข้ไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวมาก่อนเลยแล้วด้วยความที่ตกใจไงคะคือหมอบอกว่าต้องรีบอุ้ยมันอะไรจะต้องรีบขนาดนั้นเลยเหรอคะบางทีก็พรุ่งนี้บางทีก็อาทิตย์หน้าคือคนไข้ไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยค่ะหมอนัทคิดว่าอย่างไรคะหมอคิดว่ามันไม่มีอะไรที่เร่งด่วนขนาดนั้นหรอกนะคะอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งก็คือคนไข้ควรจะตัดสินใจก่อนไม่ใช่ตกใจหมอคิดว่าอย่างนี้อันที่สองก็คือเราควรดูภูมิคุ้มกันไว้ก่อนเพื่อที่เราเตรียมตัวได้ทันเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราให้เคมีบำบัดไปแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะมาฟื้นฟูมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างที่มะเร็งเนี่ยเกิดในคนที่สูงอายุไปแล้วซึ่งภูมิคุ้มกันเขาตกอยู่แล้วอะค่ะเราจะให้ไปฟื้นฟูอีกหลังจากให้เคมีเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยไม่เชื่อเรื่องการที่จะไม่เตรียมตัวก่อนที่จะรับเคมีบำบัดค่ะงั้นหลายคนนะคะที่แบบส่งข้อความมานะคะหมอนัททางแพทย์แผนปัจจุบันก็จะบอกว่าห้ามทานสมุนไพรห้ามทานวิตามินก่อนไปรับคีโมหรือช่วงรับคีโมห้ามแม้แต่กระทั่งทานผักสดนะคะหรือน้ำผักต่างๆเนี่ยหมอนัทมีความเห็นว่าอย่างไรคะหมอเนี่ยมีความเห็นค่อนข้างตรงกันข้ามนะคะเพราะว่าหมอคิดว่าจริงๆเนี่ยเหตุผลที่หมอที่โรงพยาบาลห้ามเนี่ยหรือแพทย์แผนปัจจุบันห้ามเนี่ยขึ้นเขาว่าคงกลัวว่าหนึ่งก็คือสมุนไพรเนี่ยอาจจะยับยั้งในเรื่องของการกระจายของยาในร่างกายเช่นลดการดูดซึมนะคะลดการจับของรีเซปเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่าในกลุ่มพวกผักสดอะไรต่างๆก็คงกลัวว่าร่างกายเนี่ยจะเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆทุกครั้งเนี่ยที่หมอเนี่ยรับคำปรึกษาจากคนไข้เนี่ยหมอจะถามคนไข้ทุกครั้งค่ะโค้ชว่าคุณจะให้ยาเคมีบำบัดตัวไหนถามหมอมาก่อนยาตัวนั้นชื่ออะไรนะคะว่าหมอก็จะดูจะเซิร์ชดูว่ายาเคมีตัวนี้ออกฤทธิ์ยังไงและอยู่ในเลือดนานแค่ไหนมีอะไรได้บ้างที่จะรบกวนยาตัวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางยาบางตัวเนี่ยคนไข้สามารถทานสมุนไพรได้ปกติคนไข้สามารถทานผักได้ปกติน้ำผักปั่นหรือว่าคนไข้สามารถดีท็อกซ์ได้ตามปกติเลยค่ะโค้ชมันขึ้นอยู่กับตัวยางั้นเท่าที่โค้ชนาตาลีทราบมานะคะสมุนไพรบางอย่างอย่างเช่นแอสตราการัสหรืออึ่งคีเนี่ยสามารถช่วยทำให้การบำบัดมะเร็งแล้วก็ช่วยให้ยาเคมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกคือมันไม่ได้เป็นลดประสิทธิภาพยาเคมีเลยมันไม่ได้ไปต้านกันแต่ว่ามันไปปกป้องเซลล์ดีๆแล้วก็เพิ่มเม็ดเลือดขาวแล้วก็ทำให้ยาเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นหมอนัทเห็นด้วยตรงนี้ไหมคะเห็นด้วยค่ะโค้ชจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่สมุนไพรตัวเดียวนะคะอย่างกลุ่มที่วิตามิน B17 นะคะตัวนี้จริงๆก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงคือ B17 คืออะแมกดาลินใช่ไหมคะหลายคนกลัวตัวนี้มากเลยค่ะเพราะว่าข่าวที่ออกมาในสื่อที่ในประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นพิษหมอนัทคิดว่าอย่างไรคะจริงๆยาเคมีก็เป็นพิษเนาะคนไกลเดียวกันเลยอะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราโค้ชมีหนังสือนะคะมีเล่มนี้แล้วค่ะคือเรื่องวิตามิน B17 ล้วนๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ The Story of Vitamin B17 อยู่ตรงนี้พอดีเลยใช่ค่ะโค้ชเพราะว่าจริงๆถามว่าแล้วยาเคโมทำอะไร
ยาเคโมก็หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์โดยการที่อาจจะมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าไซโตท็อกซิซิตี้ก็คือทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแตกไปแล้วถามว่า B17 ทำอะไรเขาก็ทำงานเดียวกันนั่นแหละค่ะเราอาจจะใช้คำว่าเขาเป็น natural chemotherapy B17 เนี่ยสามารถใช้คำนี้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโอเคแหละเราเพิ่งเริ่มต้นในการสกัดนะคะ B17 จากพืชนะคะมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการปรับในเรื่องของขนาดของยาแล้วเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับความสามารถของร่างกายในการกระจายยาก่อนนะคะเพื่อที่จะบริหารการใช้ยานี้นะคะแล้วยาเคโมเนี่ยเป็นพิษแล้วก็เป็นพิษกับเซลล์ที่เซลล์ปกติด้วยแล้ววิตามิน B17 เนี่ยเป็นพิษกับเซลล์ดีด้วยไหมคะในกลุ่ม B17 เองเนี่ยเป็นพิษกับทุกเซลล์เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคุณสมบัติของเซลล์ดีกับเซลล์มะเร็งเนี่ยไม่เหมือนกันอีกคุณสมบัตินึงก็คือการกำจัดพิษออกจากเซลล์ในกลุ่มของเซลล์ดีเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากที่ช่วยในการกำจัดพิษออกจากเซลล์ในขณะที่เซลล์มะเร็งเนี่ยไม่มีดังนั้นเนี่ยเมื่อให้ในกลุ่มนี้เข้าไปกลุ่ม B17 เข้าไปเนี่ยเซลล์ดีของเราเนี่ยสามารถกำจัดพิษออกได้ตามธรรมชาติได้ดีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นกันตรงนี้นี่เองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเซลล์มะเร็งเนี่ยเหมือนโดนก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากหน้าที่ของเขาอย่างที่บอกแบ่งตัวอย่างเดียวเจริญเติบโตอย่างเดียวแต่เขากำจัดพิษเองไม่เป็นหรอกอันนี้เราใช้คุณสมบัติตรงนี้ค่ะค่ะแล้วที่โนวาวิด้าเนี่ยมีแบบฉีด B17 เลยไหมคะตอนนี้เรายังไม่ได้นำเข้า B17 เนื่องจากว่าติดเรื่องโควิดเรื่องการนำเข้ายาอะไรต่างๆทั้งหลายแล้วก็พยายามหาซอสอยู่เหมือนกันค่ะโค้ชที่จะนำ B17 ในรูปแบบฟอร์มที่ฉีดเรากำลังตรวจเรื่องของคุณภาพของยาอยู่ค่ะอนาคตมีแน่ไหมคะเนี่ยอนาคตมีค่ะเพราะว่าจริงหมอเนี่ยก็พยายามหาตัวยากลุ่มยาที่ช่วยในการที่จะรักษาโรคมะเร็งโดยตรงเพราะว่าจริงๆเราจะเห็นว่าในกลุ่มแพทย์ทางเลือกส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีแค่วิตามินที่ซัพพอร์ตส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็มุ่งเน้นในกลุ่มยาที่จะช่วยรักษาได้บ้างนะคะอย่างแผนกอื่นแต่ว่าที่โนยได้ไม่ได้ทำนะคะอาจจะเป็นเรื่องการใช้กัญชาบำบัดอ่ะอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักษาอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างของเราที่โนยได้เนี่ยเราจะเน้นเป็นยาอย่างมีชื่อกลุ่มมิโซโทนะคะเป็นต้นที่จริงๆเป็นตัวยาที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งโดยตรงนอกจากนั้นเนี่ยหมอพยายามหายากลุ่มอื่นอีกนั่นแหละค่ะในอนาคตก็อาจจะเห็น B17 ด้วยร่วมด้วยในการรักษาโรคมะเร็งในคลินิกของเราโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะหมอนัทคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับการมาให้บอกว่าความรู้วันนี้เยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีแบบนี้อีกนะคะใครอยากคอมเมนต์อะไรมาหรือสงสัยอะไรการบำบัดมะเร็งทางเลือกแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะไม่ว่าคุณจะดูจากทาง YouTube จาก Facebook จากสื่อทางไหนก็ตามนะคะโฆษณาตรีอยากจะนำความรู้แบบนี้มาให้พวกเราอีกนะคะแล้วก็อยากให้หมอนัทมาตอบคำถามแบบไหนอีกคอมเมนต์กันมาเลยนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ